ฉ่ำๆนะครับเคลือบไก่แล้วก็ท็อปด้วยของเครื่องโรยหอมๆกรุบๆของเรานะครับร้อนๆเลยตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตองจีโอฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสำหรับมือใหม่หัดทำอาหารนะครับเราก็จะนำเสนอวิธีการทำอาหารแบบง่ายๆทำตามกันง่ายๆ okay. นะครับเราจะมาทำข้าวหน้าสไตล์เกาหลีกันบ้างนะครับเมนูง่ายๆในวันนี้จะขอเสนอข้าวหน้าไก่ทอดซอสโคจูจังเซรามิโยเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะมาดูส่วนผสมและวิธีการทำเนี่ยก็อย่าลืมเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะครับไปดูวิธีทำกันเลยมาดูองค์ประกอบของไก่ทอดซอสโคจูจังของเรานะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างเหมือนเดิมนะครับอันแรกนะครับก็เป็นวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นไก่นะครับวันนี้ผมใช้สะโพกไก่นะครับลอกกระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาผสมคลุกเคล้ากับเกลือพริกไทยนะครับง่ายๆเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้จะทอดด้วยแป้งข้าวโพดนะครับเป็นการคลุกแบบแห้งนะครับไม่ได้ผสมน้ำลงไปนะครับก็สำหรับไก่ทอดอันที่2นะครับที่สำคัญไฮไลท์ของเราก็คือวันนี้จะเป็นซอสนะครับซอสโคจูจังนะครับแน่นอนต้องมีโคจูจังนะครับซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูวันนี้ผมได้เป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลนะครับแบบเกาหลีมากๆแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมสับนะครับสักประมาณ5กลีบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมซอสก็จะสับเขาละเอียดนิดนึงนะครับอัตราส่วนเดี๋ยวไปดูตอนผสมซอสนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวผมใช้ข้าวญี่ปุ่นวันนี้หุงเอาไว้แล้วนะครับอยู่ในหม้อก็ถ้าใครยังไม่เคยดูวิธีทำเนี่ยการหุงข้าวญี่ปุ่นเนี่ยผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับที่ description แล้วก็จะมีพวกของโรยต่างๆนะครับเหมือนเดิมสาหร่ายอบนะครับหั่นเป็นเส้นๆนะครับซอยแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับงาขาวขาดไม่ได้เลยครับผมมีทุกคลิปเลยแล้วก็วันนี้จะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยอัลมอนด์อบนะครับสับนะครับกรุบกรอบแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยมาดูอัตราส่วนของซอสกันนะครับผมจะเริ่มจากของแห้งก่อนนะครับก็คือจะเป็นน้ำตาลนะครับโคจูจังผมใช้2ช้อนนะครับเขือเทศนะครับ2ช้อนน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนนะครับใส่น้ำเปล่าไป3ช้อนนะครับกระเทียมนะครับลงไปเลยแล้วก็คนที่สำคัญนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปต้องมีโชยุนะครับให้ความเค็มแล้วก็พริกเกาหลีให้ความเผ็ดด้วยนะครับจัดจ้านร้อนแรงอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ลืมพริกเกาหลีนะครับใส่สักช้อนครึ่งโชยุผมจะใส่แค่สัก1ช้อนโอเคครับผสมเลยโอเคครับระหว่างผมตั้งเตานะครับรอน้ำมันร้อนผมก็จะเอาไก่นะครับมาคลุกกับเกลือพริกไทยเลยนะครับเล็กน้อยปรุงรสเขาสักหน่อยขยำแล้วก็คลุกแป้งได้เลยเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแล้วก็ค่อยๆโยนเจ้าไก่ไปทีละอันก็ได้นะครับจะเอาเขาไปคลุกแป้งข้าวโพดนะครับคลุกเขาให้ทั่วๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมลงน้ำมันเลยโอเคครับผมใช้เวลาประมาณด้านละประมาณ5นาทีนะครับด้วยไฟกลางก็ข้างในก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งไฟเป็นไฟแรงครั้งสุดท้ายนะครับก่อนเอาขึ้นเพื่อรีดน้ำมันนะครับ
พื่อให้ความกรอบเนี่ยเขากรอบทนสังเกตนะครับแป้งข้าวโพดเนี่ยเวลาทอดออกมามันจะเป็นสีขาวนะครับมันจะไม่ค่อยเหลืองทองเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องเอาไปคลุกซอสต่อนะครับการใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะทำให้มีความกรอบนานแล้วก็สู้ซอสนะครับไฟแรงผมรีบน้ำมันสักแป๊บนึงนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นเลยพักไว้ก่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทำซอสแล้วก็มาคลุกเขาต่อได้เลยเราให้ซอสเดือดแล้วก็เอาไก่เข้าไปคลุกได้เลยนะครับโอเคครับซอสของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะเอาไก่ของเราไปคลุกเลยว้าวโอเคเรียบร้อยครับผมปิดไฟแล้วก็เตรียมจัดจานเลยครับไปจัดจานกันเลยเอครับผมจะใช้ต้นหอมสีเขียวตัดกับสีแดงก่อนโอ้น่ากินแล้วครับต่อไปก็เพิ่มความกรุบกรับด้วยอัลมอนด์ครับงาขาวสักนิดครับสาหร่ายวางตรงนี้แล้วกันแล้วนะครับเพื่อนๆข้าวหน้าไก่ทอดซอสโคจูจังนะครับหน้าตาดูเกาหลีมากมีทั้งตัวของไก่นะครับแล้วก็มีผักดองนะครับเราเคยทำไปแล้ววิธีทำดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นด้วยเคยทำไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับซอสฉ่ำๆนะครับเคลือบไก่แล้วก็ท็อปด้วยของเครื่องโรยหอมๆกรุบๆของเรานะครับร้อนๆเลยตอนนี้ลองชิมสักคำหนึ่งครับให้เพื่อนๆดูเฉพาะไก่นะครับคำแรกเคี้ยวเพลินมากนะครับสะโพกไก่มีความนุ่มนะครับแล้วก็ตรงที่เราเคลือบแป้งทอดเนี่ยมันก็ดูดความชุ่มฉ่ำของซอสโคจูจังเราไปนะครับก็มีรสหวานนะครับรสเค็มเผ็ดนะครับบาลานซ์กันแล้วก็ที่สำคัญมันจะเป็นกลิ่นของซอสเกาหลีนะครับแล้วก็กัดไปเจอความกรุบกรอบของอัลมอนด์สับของเรานะครับแล้วก็มีความหอมจากต้นหอมแล้วก็งานะครับอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะคำที่สองเนี่ยจะลองกินกับข้าวดูนะครับนะครับโอ้ข้าวผมก็จะมีซอสชุ่มๆอยู่ด้วยนะครับ
เป็นยังไงครับเพื่อนๆอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูแล้วเนี่ยทำแล้วก็หน้าตาออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมแชร์กันมาในคอมเมนต์ของ Facebook ตองจิโอฟู้ดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทานก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับบ๊ายบาย